สวัสดีค่ะคลิปนี้ขอเสนอเมนูของว่างของทานเล่นปลาหมึกกรอบ3รสมาดูวัตถุดิบกันเลยค่ะวัตถุดิบของเรานะคะใช้ปลาหมึกแห้งตัวเล็กนะคะ1ขีดเวลาไปเลือกซื้อนะคะก็ให้เลือกซื้อปลาหมึกที่ใหม่ๆไม่มีคราบขาวนะคะและถ้าเป็นไปได้ก็ให้เลือกซื้อปลาหมึกที่ยังมีหนังติดอยู่แบบนี้นะคะหนังสีเข้มๆแบบนี้นะคะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำปลาหมึกมาล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งล้างพวกขี้ฝุ่นออกนะคะจากนั้นเราก็เสด็จน้ำแล้วปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งไม่มีหยดน้ำแม้แต่หยดเดียวเลยค่ะหลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้ให้ปลาหมึกแห้งดีแล้วนะคะไม่มีน้ำตกค้างอยู่กับตัวปลาหมึกแล้วเราก็มาเตรียมทอดกันค่ะให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชให้พอท่วมใช้ไฟอ่อนในการทอดนะคะจากนั้นเราก็รอจนกระทั่งน้ำมันร้อนนะคะแล้วก็ใส่ปลาหมึกลงไปทอดค่ะให้เราทอดปลาหมึกไปจนกระทั่งสุกกรอบนะคะให้เราสังเกตที่ตัวปลาหมึกนะคะว่ามันจะออกพองๆเล็กน้อยนะคะแล้วก็รีบเสด็จน้ำมันแล้วเอาขึ้นได้เลยค่ะถ้าปล่อยให้นานเกินไปนะคะปลาหมึกของเราก็จะไหม้แล้วก็มีรสขมไม่อร่อยค่ะนี่ค่ะแล้วก็เสด็จน้ำมันพักไว้ก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราไปเตรียมทําน้ําราดกันค่ะให้เราตั้งกระทะใบใหม่ใส่น้ํามันพืช2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เปิดแก๊สใช้ไฟปานกลางจากนั้นก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไป2ช้อนโต๊ะกับกระเทียมสับอีก2ช้อนโต๊ะนะคะผัดทั้ง2อย่างรวมกันนะคะให้พอมีกลิ่นหอมจากนั้นเราก็ใส่น้ําส้มสายชูลงไป5ช้อนโต๊ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย4ช้อนโต๊ะแล้วก็คนเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกระทั่งน้ำราดของเรานะคะมีลักษณะเหนียวข้นค่ะพอน้ำราดของเรามีลักษณะเหนียวข้นดีแล้วนะคะเราก็นำปลาหมึกที่เราทอดไว้แล้วเทใส่ลงไปค่ะแล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันจนทั่วแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะแล้วก็ยกไปจัดใส่จานนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมรับประทานแล้วค่ะสำหรับเมนูปลาหมึกกรอบ3รสสูตรพร้อมวิธีทำโดยละเอียดอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์กันให้ด้วยนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ